เราก็มาแวะกันที่ปั๊มบางจากนะครับเข้าห้องน้ำแล้วก็อาจจะแวะซื้อกาแฟอินทนิลสักนิดเล็กน้อยปกติจะแวะปตท.แต่ไม่เจอนะนี่ขับมาชั่วโมงนะครับเป้าหมายของเราก็คือวัดไร่ขิงนะครับบรรยากาศภายในนะครับมาเครื่องดื่มได้นะมาถึงวัดไร่ขิงแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูไหว้พระกันนิดนึงก่อนที่จะไปช้อปปิ้งกันนะครับไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกนะครับเนี่ยก็อารมณ์คล้ายวัดหลวงพ่อโสธรอันนี้เป็นร้านแรกที่เราจะซื้อข้าวเกลียบเห็ดหอมนะครับดูแถวดูคิวและอันนี้คือสต็อกข้าวเกลียบของเขานะครับวันนี้เดี๋ยวจะจัดไปสัก 2-3 ถุงเอาไปฝากคุณตาคุณยายด้วยนะไปไม่ถูกเลยครับว่าจะไปซอยไหนมีแต่ความคึกคักทั้งนั้นเลยครับนี่คือร้านหอยหมกโอ่งนะครับเมืองราชบุรีไปฝากเขาสารพัดหอยคือขนมเปี๊ยะไส้อยู่ได้นานไหมคะขนมยาในตู้เย็นจ้าพี่ข้างนอกได้3วันค่ะแล้วมาขนมโดนะญี่ปุ่นนะครับดูซิเขามีอะไรบ้างนมสดฮอกไกโดโหดูท่าทางเขาจะขายมานานแล้วเหมือนกันนะเขาบอกว่าอยู่ดังใน TikTok ด้วยแต่เขาขายชุดละ75ตกชิ้นละ12บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหม้อกันนิดนึงแล้วก็ไม่พลาดที่จะกาละแมนะครับเพราะว่าที่นี่เขาดังมากดูสิครับลองไปดูนะว่ามีรสอะไรบ้าง3ชิ้น100กำลังต่อคิวอยู่นะครับนี่ครับเขาคืออะไรเขาคือดูกล้วยแพงไหมเขาไปแล้วแพงครับปลาเส้นแล้วยังเยอะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อทางงานจะได้ฟังมโหรสพิธีนะครับโหปิ้งฟังปิ้งเสียงมองมากเลยเนาะมาถึงแล้วครับอลังการงานสร้างมากเลยไม่ว่าจะอะไรก็ดูใหญ่โตไปหมดไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ข้าวหลามยักษ์ป้ายนะป้ายอะที่ยังคือแบบทุกคนทำป้ายใหญ่แข่งกันใช่แต่มันชัดเจนนี่นะหมึกซีฟู้ดของที่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหลังผมนะเนี่ยนี่ก็โอ้โหเรื่องอะไรนะช่อง3ไม่ต้องพูดถึงเลยครับดูรู้แล้วว่าทำไมที่นี่คนถึงมากันเยอะนะครับเพราะว่าเขาอลังการดูคนเข้าแถวเลยอ๋อนี่เหรอข้าวเกลียบนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนนะบอกเป็นร้านดังที่นครปฐมนะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนเดี๋ยวไปดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงเห็นมีอินฟูหลายคนมาทานแล้วนะครับทางเข้าเป็นยังไงบ้างอ๋อไปดูนู้นนะครับโอ้ตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับในสวนล้วนๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไปดูเมนูนะครับว่าเขามีอะไรกินกันบ้างโอ้โหไปใหญ่อยู่ข้างในนะครับโอ้นู้นที่นั่งโต๊ะเรียบร้อยนะครับเราสั่งอาหารไปเรียบร้อยนี่รอบตัวเราประมาณนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศประมาณนี้รอบตัวเลยคนกินรอบตัวไปเลยนะครับต้มยำมาแล้วนะครับบวกกับไข่ด้วยและนี่คือปลาหม้อกุ้งและนี่น้ำซุปและนี่น้ำลำไยมีลำไยมาหลายเม็ดดีนะครับและนี่คือแบบว่าเป็นธรรมดาด้วยใช่ไหมเหมยตู้ไงเป็นธรรมดาใช่ไหมเหมยตู้แบบธรรมดา5นาทีกินไปเลยเดี๋ยวให้อาหมายนี่ดีไหมดูดีกว่านะอย่างเงี้ยเหมือนกับโทเหมือนจะเป็นวุ้นเส้นหมดเลยเนาะโอ้ยอันนี้ข้าวโพดอาหาร
ป้าบอกว่าคนคงน้อยแล้วเพราะว่าบ่ายเลยเที่ยงหมดก็ได้ก็ได้ผมมองรอบตัวไม่มีโต๊ะตลอดจะมีร้านก็ไม่มีโต๊ะแล้ววันนี้ก็ธรรมดานี่ก็ถือว่าเป็นอีกร้านนึงที่ตัวตึงคิดดูวันธรรมดาคนอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแหละไม่ต้องไปสืบวันเสาร์อาทิตย์เลยนะเพียงแค่คนวันธรรมดาอย่างประมาณนี้อาจจะพอมีงานวัดได้ถึงรวดคนก็เลยแวะมากินรวดนั่งหมดแต่ถ้าไม่มีงานเขาจะนั่งจะมีอย่างนี้ไหมไม่รู้เราไม่ได้มาเราประเมินไม่ได้นั่นคือปากหม้อกุ้งปากหม้อกุ้งสะดุ้งในสวน ทุกอย่างต้องสะดุ้งถ้าเกิดลงใช้ด้วยกุ้งนั่งเลยวันมื้อเส้นปลากินดิปลาถ้วยด้วยนะไม่ได้นะไม่ได้นะปลาต้องจะกินจากเครื่องอ่ะหมาแล้วใครจะกินล่ะเอาอันนี้เลยค่ะมันมีรสชาติมันเหมือนนั่นดิคุณป้าหนูอยากได้น้ำลำไยอ่ะหนาอยากไหมโกรธไม่อยากเลยนี่น้องข้าอยากกินใช่ไหมน้ำลำไยอ่ะน้ำลำไยอยากกินแต่ว่าอันนี้ไม่อร่อยหรอกลูกเพราะว่าธรรมดาจริงที่ธรรมดาปูอัดปูอัดพูดแต่ละอย่างมันหอยจ้าหอยทะเลเดือดมาในหมอกปากหม้อในหมาในม่านหมอกกินค่ะบอกว่าเมื่อกี้ไปวันไร่กินแล้วกินมาเยอะหลายเมนูกันนะปลาโดนัทคนละ2ลูกโดนัทมี5ลูกใช่ไหมในกล่องมี5ลูกใช่ไหมคือแค่นั้นอันเดียวก็อิ่มแล้วก็ซี่โครงหมูอุ้ยนี่ไงระวังหูกล้วยแล้วก็หูกล้วยจะกินไม่หมดหูกล้วยยังไม่ครบหูกล้วยซื้อมาจากร้านเมื่อกี้คนละรสด้านนี้เค็มกว่าเอาจริงเบอร์ด้านนี้อร่อยกว่าจริงโอ้โหเขาบอกให้จับสีขาวได้สีขาวได้ต้องอื่นก็จับได้มันไม่เป็นไรดูนะน่ากินไหมดูกินไหมดูสิคะนี่มันเป็นรสชาติยังไงมันจะแซ่บใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนต้มยำขอเข้าเฟรมได้นิดนึงนะต้มยำค่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะไปกินชิมแล้วใช่ๆนี่ก็จะเป็นแบบปากหม้อเนาะมันไม่ใช่เส้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ
อกว่าฟิลเตอร์นี้นะคะจะบอกได้เลยว่าเราอายุถ้าลงดำน้ำไปดูปลาดูปลาดำมาน้ำแล้วลงมาดาดีดาโอ้โอ้ยให้น้ำมันฉลามนี่นาแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าฉลามน่ะชอบนับคุณส่วนผมน่ะชอบคุณนับ